感谢主，ขอบคุณพระองค์这一次的训练，我们来到耶利米书与耶利米哀歌的结晶读经。สำหรับการฝึกฝนครั้งนี้เรามาดูหนังสือยิรมยาและหนังสือบทเพลงร้องทุกข์ของยิรมยา这一堂我要交通第一篇和第二篇。สำหรับในรอบนี้ข้าพเจ้าจะสามัคคีธรรมสำหรับข่าวสารตอนที่หนึ่งและข่าวสารตอนที่สอง好，我们先来看这个第一篇。เราจะมาดูข่าวสารตอนที่หนึ่งกันก่อน主题是心里柔细的神，那心里柔细的伸言者耶利米。หัวข้อของข่าวสารตอนนี้คือยิรมยาผู้เผยพระวจนะที่มีใจละเอียดอ่อนของพระเจ้าผู้มีพระทัยละเอียดอ่อน这个篇题很长。หัวข้อนี้ค่อนข้างยาว很多人会误以为这一篇呢是在讲两个题目。ดังนั้นหลายคนจึงเข้าใจผิดไปว่าข่าวสารตอนนี้มีหัวข้อย่อยอยู่สองอย่าง第一讲的是心里柔细的神เขาเข้าใจว่าเรื่องแรกกล่าวถึงพระเจ้าผู้มีพระทัยละเอียดอ่อน第二是在讲心里柔细的伸言者耶利米และเรื่องที่สองกล่าวถึงยิรมยาผู้เผยพระวจนะที่มีใจละเอียดอ่อนของพระเจ้า事实上它不是这个意思แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้น这一篇的篇题是什么意思呢หัวข้อของข่าวสารตอนนี้มีความหมายว่าอย่างไร简单说他是在讲神的伸言者耶利米ถ้าจะพูดอย่างง่ายๆข่าวสารตอนนี้กล่าวถึงยิรมยาผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า再清楚一点耶利米书是耶利米写的但是耶利米这个人到底是怎样的人呢ถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็คือแม้หนังสือยิรมยาเป็นหนังสือที่ยิรมยาเป็นผู้เขียนแต่เราต้องสนใจว่ายิรมยาเป็นบุคคลเช่นไร简单说他是完完全全与神是一的人ถ้าจะพูดอย่างง่ายๆยิรมยาเป็นบุคคลที่เป็นหนึ่งกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง在什么事上很明显是与神是一呢ยิรมยาเป็นคนที่เป็นหนึ่งกับพระเจ้าในเรื่องใดที่ชัดเจนที่สุด乃是在心里柔细的这件事上与神完完全全成为一ยิรมยาเป็นหนึ่งกับพระเจ้าในเรื่องที่เขามีใจละเอียดอ่อน所以这一篇的篇题啊是在讲伸言者耶利米ดังนั้นในข่าวสารตอนนี้จึงได้กล่าวถึงยิรมยาผู้เผยพระวจนะ他是神的伸言者เขาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า那这位神他是心里柔细的พระเจ้าผู้นี้ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีพระทัยละเอียดอ่อน那伸言者在这一件事上与神完全成为一และผู้เผยพระวจนะก็เป็นหนึ่งกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของการมีใจละเอียดอ่อนด้วย好现在我们来看第一大点ทีนี้เราจะมาดูเลขโรมันที่หนึ่ง好请大家一同把第一大点读一遍ให้เราอ่านเลขโรมันที่หนึ่งด้วยกันยิรมยาเกิดมาเป็นปุโรหิตแต่เขาได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้มาเป็นผู้เผยพระวจนะทั้งแก่ชนชาติอิสราเอลและแก่บรรดาประชาชาติด้วยดังนั้นเขาจึงเป็นปุโรหิตผู้เผยพระวจนะ这个第一大点点出啊这个耶利米是蒙神呼召ในเลขโรมันที่หนึ่งชี้ให้เราเห็นว่ายิรมยาเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า他的出身是祭司เขาเกิดมาเป็นปุโรหิต但是他蒙神呼召来做伸言者ทรงเรียกจากพระเจ้า好第二大点ในเลขโรมันที่สอง也请大家读一遍ให้เราอ่านด้วยกันพระยะโฮวาทรงแต่งตั้งยิรมยาให้อยู่เหนือบรรดาประชาชาติและเหนืออาณาจักรต่างๆให้ถอนออกและให้ทลายลงให้ทำลายและให้รื้อถอนตลอดจนให้ก่อสร้างและให้ปลูกไว้神不仅呼召他พระเจ้าไม่เพียงแต่เรียกยิรมยา这个神还设立他แต่พระเจ้ายังทรงตั้งยิรมยาไว้ด้วย神设立他在列国之上พระเจ้าทรงแต่งตั้งยิรมยาให้อยู่เหนือบรรดาประชาชาติ是有一个目的的โดยมีเป้าหมายอย่างหนึ่ง是为要来拔出并拆毁คือให้เขาถอนออกและให้ทลายลง毁坏并倾覆ให้ทำลายและให้รื้อถอน
建造并栽植ตลอดจนให้ก่อสร้างและให้ปลูกไว้那这个目的呢和耶利米的名字有两个意义啊完全相符เป้าหมายนี้มีความหมายที่สอดคล้องกับชื่อของยิละมายา2ประการ好我们往前到第三大点ทีนี้เรามาดูเลขโรมันที่3也请大家一同宣读一遍ให้เรามาอ่านด้วยกันพระยะโฮวาทรงทำให้ยิรมยากลายเป็นเมืองที่มีป้อมเป็นเสาเหล็กและเป็นกำแพงทองเหลืองเพื่อต่อสู้กับแผ่นดินทั้งหมดกับเหล่ากษัตริย์แห่งยูดาห์กับเหล่าเจ้านายกับเหล่าปุโรหิตกับพลไพร่แห่งแผ่นดินนั้นคนเหล่านี้จะต่อสู้กับเขาแต่จะไม่มีชัยชนะต่อเขา这个大点强调神装备他ในเลขโรมันที่3จุดเน้นก็คือพระเจ้าได้ทรงตกแต่งยิรมยา说实在话耶利米蒙神呼召啊这个他是非常胆怯的他就ว่ากันจริงๆแล้วตอนที่ยิรมยาได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเขาเป็นคนที่ขลาดกลัว我读一节圣经给大家听ข้าพเจ้าอยากจะอ่านเพราะข้อพระคัมภีร์สักข้อหนึ่งให้พวกท่านฟังยิรมยา1章5节6节ก็คือยิรมยาบทที่1ข้อ5และข้อ6在五节的下半呢、啊，神啊派他做列国的伸言者。ในวรรคหลังพระเจ้าได้แต่งตั้งเขาให้เป็นผู้เผยพระชนะแก่บรรดาประชาชาติ。第六节啊，他的回应说，主耶和华。ในข้อ6ยิรมยาห์ตอบว่า，ข้าแต่พระเจ้าของเจ้านาย。因为我是年幼的。ข้าพเจ้าพูดไม่เป็นเพราะข้าพเจ้ายังเยาว์วัย。我们试想，在那一个时代啊。神的子民完全离弃神。ลองคิดดูในสมัยของยิรมยาห์พลไพร่ของพระเจ้าได้ละทิ้งพระเจ้าไปแล้วอย่างสิ้นเชิง拜偶像พวกเขาไปกราบไหว้รูปเคารพ得罪神要到极点พวกเขาผิดต่อพระเจ้าอย่างที่สุด那神要耶利米去做伸言者其实是相当不容易啊ดังนั้นในการที่พระเจ้าจะเรียกยิรมยาห์ให้เป็นผู้เผยพระชนะจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย他要为神做相反的见证。ยิรมยาห์จะต้องเป็นพยานที่ต่อต้านคนในยุคสมัยนั้น。那是百姓是不喜欢听这些话。นั่นเป็นสิ่งที่พลไพร่ทั้งหลายไม่ชอบฟัง。นั่นเป็นถ้อยคำที่พวกเขาไม่อยากฟัง。君王首领都讨厌他。ทั้งกษัตริย์ทั้งบรรดาผู้นำล้วนเกลียดยิรมยาห์。所以他非常胆怯。ดังนั้นยิรมยาห์ก็เลยรู้สึกขลาดกลัว。他需要神啊来装备他。ยิรมยาห์จำเป็นต้องให้พระเจ้ามาตกแต่งตัวเขา。刚才我们读的第三大点。ในเลขโรมันที่3ที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นี้。就是神使耶利米成为坚城、铁柱、铜墙。ในที่นั้นกล่าวว่ายิรมยาห์จะต้องถูกพระเจ้าทำให้กลายเป็นเมืองที่มีป้อมเสาเหล็กและกำแพงทองเหลือง。一个人哦。คนเดียวนี่แหละ。但是这一个耶利米呢，神装配他到一个地步，要成为啊坚城、铁柱、铜墙。但耶利米亚เพียงคนเดียวจะถูกพระเจ้าตกแต่งให้เป็นเมืองที่มีป้อมเสาเหล็กและกำแพงทองเหลือง。没有人会胜过他。นั่นหมายความว่าจะไม่มีใครสามารถเอาชนะยิรมยาห์ได้。没有人会击败他。ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ยิรมยาห์พ่ายแพ้ได้。因为耶和华与他同在，เพราะพระยะโฮวาสถิตอยู่กับยิรมยาห์。好，第四大点。ในเลขโรมันที่4，耶利米是为神说话的得胜者。ยิรมยาห์เป็นผู้มีชัยชนะที่พูดเพื่อพระเจ้า。这个在神的子民荒凉的时代，ในเวลาที่พลไพร่ของพระเจ้ากำลังมีสภาพการที่ว่างร้างเปล่านั้น。神要得着耶利米啊做相反的见证。พระเจ้าประสงค์ที่จะให้ยิรมยาห์ลุกขึ้นมาเป็นพยานที่ต่อต้าน。什么是得胜者呢？ผู้มีชัยชนะคืออะไร？得胜者就是众人都荒凉，都远离神，但是得胜者是做相反的见证。ผู้มีชัยชนะก็คือในเวลาที่พลไพร่ของพระเจ้าส่วนใหญ่ล้วนมีสภาพการที่ร้างเปล่าแต่ผู้มีชัยชนะยังสามารถลุกขึ้นมาเป็นพยานที่ต่อต้าน再讲一遍
请大家读一下第四大点第五中点的第二第三小点ทีนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ทุกท่านมาอ่านในแรกโรมันที่4ในอัลเลบิทที่5วงเล็บ2และวงเล็บ3พลภัยของพระเจ้าไม่ตระหนักว่าพวกเขาถลำลึกอยู่ในความบาปต่อเบื้องพระพักพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงกำหนดไว้แล้วว่าบาบิโลนจะถูกใช้ในการลงโทษพวกเขาทำให้พวกเขาถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนเนื่องจากชาวอิสราเอลตกต่ำไปอยู่ในสภาพการที่มึนงงยิรมยาห์ซึ่งเป็นผู้มีชัยชนะจึงเป็นพยานที่ต่อต้านซึ่งกล่าวถ้อยคำที่พระยะโฮวาห์ประทานแก่เขาและเป็นปฏิปักษ์กับเหล่าผู้มีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ好现在我们来到第五大点ทีนี้เรามาถึงเลขโรมันที่5第五大点第六大点呢是本篇的重点เลขโรมันที่5และเลขโรมันที่6เป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในข่าวสารตอนนี้第五大点强调耶和华是心里柔细的神เลขโรมันที่5เน้นว่าพระยะโฮวาห์เป็นพระเจ้าผู้มีพระทัยละเอียดอ่อน第六大点说耶利米也是心里柔细的耶利米ส่วนเลขโรมันที่6เน้นให้เห็นว่ายิรมยาห์ก็เป็นบุคคลที่มีใจละเอียดอ่อน好我们一同来读第五大点ให้เรามาอ่านเลขโรมันที่5ด้วยกันลักษณะเฉพาะและจุดยืนที่พิเศษของหนังสือยิรมยาห์คือพระทัยละเอียดอ่อนของพระเจ้าบวกด้วยความชอบธรรมของพระเจ้า那这个我们一定弟兄姊妹一定要懂得神有心神有这个心里柔细的心พี่น้องทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมีพระทัยละเอียดอ่อน但是神也是公义的神แต่พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมด้วย我们通常喜欢啊神对我是心里柔细ปกติแล้วประเด็นที่เราชอบก็คือให้พระเจ้ามีพระทัยละเอียดอ่อนต่อเรา我们比较不喜欢神向着我是公义的แต่เราไม่ค่อยชอบให้พระเจ้าชอบธรรมต่อเรา但是我们要懂得在耶利米这本书里头แต่เราจะต้องเข้าใจว่าในหนังสือยิรมยาห์นั้น说到的这一位的神啊一面他有心里柔细的心พระเจ้าที่หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงในด้านหนึ่งทรงมีพระทัยที่ละเอียดอ่อน一面来说他非常公义แต่อีกด้านหนึ่งพระองค์ก็ทรงชอบธรรมอย่างยิ่ง这个现在请大家读啊两节圣经节ทีนี้อยากจะให้พี่น้องมาอ่านพระคัมภีร์อีก2แห่ง耶利米书9章第10节第11节คือหนังสือยิรมยาห์บทที่9ข้อ10และข้อ11อาเมน好一同读ให้เราอ่านด้วยกันเราจะร้องไห้และร้องไห้คร่ำครวญเพราะภูเขานั้นและร้องไห้เป็นทุกข์เพราะทุ่งหญ้าในป่ากันดารเพราะที่เหล่านั้นถูกเผาจนไม่มีใครผ่านไปมาและไม่ได้ยินเสียงร้องของปศุสัตว์ทั้งนกในอากาศและสัตว์ป่าล้วนหนีไปหมดแล้ว这个第十节啊说到神是心里柔细的ในข้อ10นั้นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้มีพระทัยละเอียดอ่อน当神的子民受惩治的时候ในเวลาที่พลภัยของพระเจ้าถูกทำโทษ其实神是哭泣的ในความเป็นจริงพระเจ้าทรงทำโทษไปด้วยและกันแสงไปด้วย这个经文说我要为山岭哭泣举哀ในข้อพระคัมภีร์กล่าวว่าเราจะร้องไห้และร้องไห้คร่ำครวญเพราะภูเขานั้น那里的我是耶和华คำว่าเราในข้อนี้หมายถึงพระยะโฮวา那第十一节呢จริงๆแล้วยังมีข้อ神的公义我们看到神的公义ในข้อ11เราจะเห็นความชอบธรรมของพระเจ้า当神的子民远离神离弃神ในเวลาที่พลภัยของพระเจ้านั้นหลีกห่างหรือว่าละทิ้งพระเจ้า在耶利米的时代啊神使耶路撒冷要变为乱堆ในสมัยของยิรมยาห์พระเจ้าจึงทำให้เยรูซาเล็มกลายเป็นกองซากปรักหักพัง也使这个犹大的城邑变为荒场และทำให้หัวเมืองของยูดาห์กลายเป็นที่ร้างเปล่า这是神公义的惩治นั่นคือการทำโทษที่ชอบธรรมของพระเจ้า惩治这个神的子民在神面前罪恶深重
ทำโทษที่พลภัยของพระเจ้านั้นมีความบาปอย่างร้ายแรงต่อเบื้องพระทัยของพระองค์神要用这个巴比伦啊来惩罚他们把他们掳到巴比伦去พระเจ้าทรงใช้บาบิโลนมาทำโทษพวกเขาและจับพวกเขาไปเป็นเชลยอย่างบาบิโลน那你可以看见神在这里啊满了公义ท่านจะเห็นได้ว่าณที่นี่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความชอบธรรม但是当神的子民受惩治的时候啊其实神在那里哭泣แต่ในเวลาที่พลภัยของพระเจ้าถูกทำโทษพระเจ้ากลับร้องไห้คร่ำครวญ第一重点说我们的神是心里柔细的满了怜恤和同情ในอาราบิกที่หนึ่งกล่าวว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่มีพระทัยละเอียดอ่อนซึ่งเต็มไปด้วยความกรุณาและความเห็นอกเห็นใจ所以他在那里哭泣ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ร้องไห้คร่ำครวญ但他也是绝对公义的แต่พระองค์ก็ชอบธรรมอย่างเด็ดขาดด้วย他又在那里惩罚神的子民ในด้านหนึ่งในด้านนี้พระองค์ก็ทรงทำโทษพลภัยของพระองค์不过我们要领会啊他的惩罚但是呢他却是为着神的子民受惩罚而哭泣แต่ว่าเราจะต้องเข้าใจว่าขณะที่พระองค์ทรงทำโทษนั้นพระองค์ก็ทรงร้องไห้คร่ำครวญที่พลภัยของพระองค์ต้องรับการทำโทษ这个有一点像父母亲เรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกับพ่อแม่父母亲对他儿女啊惩治的时候其实父母亲啊是伤痛的是流泪的ขณะที่พ่อแม่ต้องทำโทษลูกของตัวเองนั้นในความเป็นจริงแล้วใจของพ่อแม่เนี่ยก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกปวดร้าว所以第二重点说按照耶利米书神的爱包含他的柔细关切连续和同情ในอาราบิก2จึงกล่าวว่าตามหนังสือยิรมยานั้นความรักของพระเจ้าประกอบไปด้วยความห่วงใยอย่างอ่อนโยนความกรุณาและความเห็นอกเห็นใจของพระองค์正是在惩罚他的选民以色列时，他向他们也是连续的。กระทั่งในขณะที่พระองค์ทรงทำโทษชาวอิสราเอลซึ่งเป็นพลภัยที่พระองค์ทรงเลือกสรรพระองค์ก็ยังคงกรุณาต่อพวกเขา好，我们再来注意第三重点。ทีนี้ให้เรามาสนใจอาราบิก3，请我们一同读一遍。ให้เรามาอ่านด้วยกันถ้อยคำที่อยู่ในยิรมยาห์บทที่9ข้อ10ถึง11และข้อ17ถึง19ได้แสดงถึงความรู้สึกซึ่งพระยะโฮวาทรงมีต่อชาวอิสราเอลที่ต้องรับการทนทุกข์กับการเคี่ยนตีของพระองค์特别是这个17节到19节โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ17ถึง19这个在17节说万军之耶和华如此说你们应当思想将唱哀歌的妇女招来ในข้อ17พระยะโฮวาจอมพลโยธาตรัสดังนี้ว่าจงตรึกตรองดูจงเรียกพวกนางร้องไห้มาจงไปให้คนไปตามพวกมืออาชีพมา到了18节叫他们速速为我们举哀ข้อ18ให้พวกเขารีบส่งเสียงคร่ำครวญเพื่อเราทั้งหลายหรือเพื่อพวกเรา这个我不晓得在泰国啊做上市有没有请唱哀歌的人来ข้าพเจ้าไม่รู้เหมือนกันว่าในประเทศไทยเวลามีงานศพเนี่ยจะมีการเรียกพวกนางร้องไห้คนที่จะมารับจ้างร้องไห้ในงานศพไหม在犹太人中有这个有这种风俗แต่ว่าในท่ามกลางชาวยิวมี这里啊耶和华就这个说到对以色列人说你们应当找这个唱哀歌的妇女来ในที่นี้พระยะโฮวาบอกให้ชาวอิสราเอลไปเรียกพวกนางร้องไห้มา但是18节很特别แต่ในข้อ18เนี่ยคือข้อที่พิเศษ如果照文法上来说ถ้าเกิดเราว่ากันตามไวยากรณ์แล้ว应该叫他们速速为你们举哀ควรจะบอกว่าให้พวกเขารีบส่งเสียงคร่ำครวญเพื่อท่านทั้งหลาย但是这里说却为我们举哀แต่ในข้อเพิ่มพีก็บอกว่าให้มาส่งเสียงคร่ำครวญเพื่อเราทั้งหลาย我们再注意一下好不好ให้เราสนใจสักนิดหนึ่งนะ17节ข้อ17神说你们应当思想พระเจ้าบอกว่าชาวอิสราเอลควรจะตรึกตรองดู你们
应该把这个唱哀歌的妇女招来ชาวอิสราเอลควรไปเรียกพวกนางร้องไห้มา叫他们速速应该是为你们举哀เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สมควรที่จะให้นางร้องไห้เหล่านี้มารีบส่งเสียงคร่ำครวญเพื่อท่านทั้งหลายสิ但是突然这里代名词转成我们了แต่ว่าในข้อ18กลับเปลี่ยนสรรพนามเป็นเราทั้งหลายแทน什么意思呢นั่นหมายความว่าอย่างไร神把他自己连于神百姓受管教的感觉นั่นหมายความว่าพระยะโฮวาได้นำพระองค์เองไปเข้าสนิทกับความรู้สึกของพลไพร่ที่ถูกเคี่ยนตีของพระองค์而且经文是这么说และในข้อพระคัมภีร์ยังกล่าวว่า使我们眼泪汪汪เพื่อน้ำตาจะไหลจากตาของเรา使我们的眼皮涌出水来และหนังตาของเราจะมีน้ำไหลออกมา这是一个很深的同情นี่เป็นความเห็นอกเห็นใจที่ลึกซึ้ง所以我们的纲要是这么说神将他自己连于受苦的百姓ดังนั้นในโครงร่างของเราจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงนำพระองค์เองไปเข้าสนิทกับพลไพร่ที่ทนทุกข์并在他们受苦中与他们是一และทรงเป็นหนึ่งกับพวกเขาในการทนทุกข์ของเขา耶和华自己因同情他的百姓而哭泣วงเล็บ3พระยะโฮวาเองก็กันแสงด้วยความเห็นอกเห็นใจพลไพร่ของพระองค์虽然照着神的公义他必要管教他的子民以色列แม้พระเจ้าจะต้องตีสอนชาวอิสราเอลซึ่งเป็นพลไพร่ของพระองค์ด้วยความชอบธรรม但是在他的管教里แต่ว่าในขณะที่พระองค์ทรงตีสอนนั้นพระองค์ก็ยังคงมีพระทัยละเอียดอ่อน他也一同的哀哭พระองค์จึงร้องไห้คร่ำครวญไปกับพวกเขาด้วย好现在我们来第六大点ทีนี้เรามาถึงเลขโรมันที่6请我们一同读一遍第六大点ให้เรามาอ่านเลขโรมันที่6ด้วยกันหนังสือยิระมยายังเป็นอัตตชีวประวัติที่ยิระมยาได้บอกให้เรารู้ถึงสถานการณ์ของเขาตัวตนของเขาและความรู้สึกของเขาโดยได้เปิดเผยให้เห็นใจละเอียดอ่อนของเขา好我们请读第二重点ให้เราอ่านอาราบิก2พระยะโฮวาทรงเป็นพระเจ้าที่มีพระทัยละเอียดอ่อนและยิระมยาก็เป็นหนึ่งกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงในการเป็นคนที่ละเอียดอ่อนดังนั้นพระเจ้าจึงสามารถใช้ผู้เผยพระวจนะยิระมยามาสำแดงพระองค์พูดเพื่อพระองค์และเป็นตัวแทนของพระองค์ได้你看看这个耶利米书4章19节พี่น้องลองดูหนังสือยิระมยาบทที่4ข้อ19这个耶利米说我的心肠啊我的心肠啊我翻腾脚痛ในข้อนั้นกล่าวว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจิตใจของข้าเอ๋ยข้าบิดตัวด้วยความเจ็บปวด我的心啊我的心在我里面呻吟โอ้ผนังดวงใจของข้าเอ๋ยดวงใจของข้าก็ครวญครางอยู่ข้างใน到了九章第一节他这么说จากนั้นในบทที่9ข้อ1ยิระมยากล่าวว่า但愿我的头为重水，我的眼泪为泉源。哦，ถ้าศีรษะของข้าพเจ้าเป็นมวลน้ำและดวงตาของข้าพเจ้าเป็นต้นน้ำแห่งน้ำตาก็จะดี。我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。ข้าพเจ้าจะได้ร้องไห้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะบุตรีแห่งพลไพร่ของข้าพเจ้าถูกเข่นฆ่า。一面说耶利米在当时做相反的见证。ในด้านหนึ่งยิระมยาเป็นพยานที่ต่อต้านในสมัยนั้น。所有的人都被麻木ในขณะที่คนทั้งปวงกำลังมึนชา假伸言者就说耶利米所说的是不会应验的ยิ่งกว่านั้นยังมีผู้เผยพระชนะเทียมเท็จเป็นจำนวนมากที่บอกว่าอะไรก็ตามที่เยเรมยาพูดจะไม่สำเร็จเป็นจริง耶利米要王首领跟百姓啊这个顺着巴比伦王尼布甲尼撒掳到巴比伦去เพราะว่ายิระมายาเนี่ยบอกให้บรรดากษัตริย์บรรดาเจ้านายต่างๆยอมแพ้แก่กษัตริย์นบูคัดเนซาร์และยอมถูกจับเป็นเชลยไปยังบาบิโลน其实那个说话很不简单จริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นคำพูดที่พูดได้ยากมาก有一点像卖国贼讲的话
พราะว่าการพูดอย่างนี้เป็นเหมือนกับโจรขายชาติพูด如果试想弟兄姊妹有一个人在泰国就是呢我们都要掳到越南去สมมุติว่าในประเทศไทยเนี่ยมีใครมามีคนไทยมาบอกว่าพวกเราจะต้องถูกจับไปเป็นเชลยที่เวียดนาม大家一定责难这个人รับประกันได้เลยว่าคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยโดนลุมแน่นอน我们在华文说这个人是汉奸那对泰国人说他是太监了ถ้าเกิดว่าใครทำอย่างนี้เนี่ยเขาก็คือคนขายชาติน่ะ那个耶利米说这个话不简单了เพราะฉะนั้นการที่ยิรมยาจะพูดถ้อยคำอย่างนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย这个很多人反对他มีคนเป็นจำนวนมากที่ต่อต้านยิรมยา事实上呢ในความเป็นจริงแหละ果然นั้นจริงๆ神的百姓啊被掳สุดท้ายแล้วผลภัยของพระเจ้าก็ถูกจับเป็นเฉลยจริงๆ有的被杀有的被杀圣城啊这个被倾覆เมืองบริสุทธิ์ก็ถูกทำลาย圣殿被烧毁พระวิหารถูกเผา百姓啊被迁徙到巴比伦และผลภัยเป็นจำนวนมากถูกกว่าต้อนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลน完全应验耶利米所说的话เป็นไปตามถ้อยคำที่ยิรมยากล่าวอย่างสิ้นเชิง大家可以想一想当他讲这话的时候百姓不听甚至啊假伸言者这个攻击他พี่น้องลองคิดดูนะในขณะที่ยิรมยาพูดถ้อยคำเหล่านี้พลภัยทั้งปวงไม่ฟังแถมยังมีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จมาโจมตียิรมยาด้วย甚至啊首领也把他下在监牢里บรรดาเจ้านายก็จับยิรมยาเข้าคุก结果事实上呢耶利米说的话是对的แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างที่ยิรมยาพูดล้วนถูกต้อง如果你是耶利米หากท่านเป็นยิรมยา你的感觉是什么呢ท่านจะมีความรู้สึกอย่างไร要么就是说你看吧我说的才对ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าดูสิเห็นไหมล่ะที่ฉันพูดถูกหมด要么好一点就是叹息哎呀你们为什么不听呢ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีกว่านั้นหน่อยนึงเราอาจจะทอดถอนใจว่าทำไมตอนนั้นไม่รู้จักฟังฉัน但是耶利米表达的情感还不是这两方面แต่ว่าอารมณ์ที่ยิรมยาแสดงออกมานั้นยังไม่ได้มีแค่2อย่างที่ว่ามานี้ไม่ใช่อย่างนั้น他乃是哭泣แต่ยิรมยานั้นร้องไห้คร่ำครวญ这个耶利米九章一节啊是耶利米的哭泣ในหนังสือยิรมยาบทที่9ข้อ1นั่นคือการร้องไห้คร่ำครวญของยิรมยา那九章第十节呢是耶和华的哭泣ในบทที่9ข้อ10นั่นคือการร้องไห้คร่ำครวญของพระยะโฮวา所以耶利米的哭泣就跟耶和华的哭泣是一样的นั่นหมายความว่าการร้องไห้คร่ำครวญของยิรมยาก็เหมือนกับการร้องไห้คร่ำครวญของพระยะโฮวา第三重点说耶和华进来管教虚伪的敬拜者พระยะโฮวาทรงเข้ามาเยี่ยมตีเหล่าผู้ที่นมัสการพระองค์อย่างน่าซื่อใจคด好一同读และอ่านพร้อมกันต่อนะครับและยิรมยาก็มีปฏิกิริยาต่อการเคี่ยนตีของพระยะโฮวาปฏิกิริยาของผู้เผยพระวจนะนี้ละเอียดอ่อนเห็นอกเห็นใจและมีความกรุณาอย่างยิ่ง好第四重点也读ยิรมอ่านเลขอาราบิกที่4ด้วยยิรมยาร้องไห้แทนพระเจ้าการร้องไห้ของเขาได้สำแดงถึงการกันแสงของพระเจ้า第五重点读一下อาราบิก5เนื่องจากยิรมยาต้องร้องไห้กระทั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่บ่อยๆเขาจึงถูกเรียกว่าผู้เผยพระวจนะที่ร้องไห้这个神对他的百姓不听神的话其实而受惩治的时候其实神是痛苦的จริงๆแล้วอ่ะในเวลาที่พลภัยของพระเจ้าไม่ฟังพระเจ้าแล้วต้องถูกทำโทษพระเจ้าทรงร้องไห้กับสิ่งนี้在当时神要找到一个人能把神的情感表达出来ในสมัยนั้นในการที่พระเจ้าจะหาใครสักคนหนึ่งที่มาแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของพระเจ้านั้น神就找到了耶利米พระเ
พระเจ้าก็เลยไปเจอยิรมยาเราดู圣经啊会发现耶利米真是一个爱哭的人ในขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่ายิรมยาเป็นคนที่ร้องไห้เก่ง在耶利米书多次提到他的眼泪汪汪ในหนังสือยิรมยาได้กล่าวถึงน้ำตาของยิรมยาอยู่หลายครั้ง那之后他又写了哀歌แล้วหลังจากนั้นยิรมยายังไปเขียนหนังสือบทเพลงร้องทุกข์อีก5บท哀歌是5章หนังสือ每一章是一首哀歌หนังสือ每一章一首哀歌ในหนังสือบทเพลงร้องทุกข์นั้นมีอยู่5บทแต่ละบทล้วนแต่เป็นบทเพลงคร่ำครวญทั้งนั้น哀歌的第一章就是他写的第一首哀歌บทที่1ก็คือบทเพลงแรกที่เขามาคร่ำครวญ第二章就是他写的第二首哀歌บทที่2ก็คือบทเพลงที่2ที่เขามาคร่ำครวญ一直到第5章就他写的第5首哀歌เขียนมาถึงบทที่5นั่นคือบทเพลงคร่ำครวญบทเพลงร้องทุกข์5บท那我现在要讲哈有的人以为他爱哭ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าบางคนอาจจะคิดว่ายิรมยาเป็นคนที่แย่没有留意其实他的情感是受过训练的แต่ไม่ค่อยมีใครจะมองเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วอารมณ์ของยิรมยาผ่านการฝึกฝนจากพระเจ้ามาแล้ว他没有为自己哭เพราะยิรมยาไม่ได้ร้องไห้เพื่อตัวเองเลย人没有听他的话他没有哭ยิรมยาไม่ได้ร้องไห้เพราะคนเหล่านั้นไม่ฟังเขา人把他下在监牢里他没有哭ยิรมยาไม่ได้ร้องไห้เพราะคนจับเขาเข้าคุก他的哭不是自爱的哭自怜的哭ดังนั้นยิรมยาจึงไม่ได้ร้องไห้เพราะรักตัวเองหรือว่าสงสารตัวเอง就着这一方面来讲他像坚城铁柱铜墙ในเรื่องนี้ยิรมยาจึงเป็นเหมือนกับเมืองที่มีป้อมเป็นเหมือนกับเสาเหล็กเป็นเหมือนกับกำแพงทองเหลือง他刚强的不得了เขาเป็นคนที่เข้มแข็งอย่างยิ่ง一个人抵挡所有的人เขาเป็นหนึ่งคนที่สามารถที่จะยืนหยัดต้านทานคนทั้งปวงได้他没有任何的哭泣ไม่มีการร้องไห้เพื่อตัวเองเลย反而是为到为着神的子民受成惩治的时候แต่ว่าในเวลาที่พลภัยของพระเจ้าถูกพระเจ้าทำโทษ这个他为着神的子民受惩治和而哀哭ยิรมยากับร้องไห้คร่ำครวญที่พลภัยของพระเจ้าถูกทำโทษ这个哀哭和神的哀哭完全是一样的ดังนั้นการร้องไห้คร่ำครวญของยิรมยาจึงเหมือนกับการร้องไห้คร่ำครวญของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง那今天我们为什么读这个题目呢ทำไมวันนี้เราต้องมาอ่านหัวข้อนี้ด้วยอ่ะ我要这么说啊我们这次叫做结晶读经ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าการฝึกฝนในครั้งนี้เป็นสรุปรวบยอด什么叫做结晶呢อะไรคือสรุปรวบยอด就是圣经里头最内在最内在不被人读出来的นั่นก็คือเราต้องการที่จะสนใจกับสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกที่สุดของพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่คนทั่วไปอ่านแล้วไม่เห็น这个内在的点是什么แล้วอะไรคือสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกของพระคัมภีร์ที่ว่านี้ล่ะ就是神成为人为着要使人在生命性情上与他一样ประเด็นนั้นก็คือการที่พระเจ้าทรงกลายมาเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์จะสามารถเหมือนกับพระองค์ในด้านชีวิตและนิสัย不过不是在神格上就是了แต่ว่าไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้า耶利米在这一件事上完全与神是一ยิรมยาเป็นหนึ่งกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงในเรื่องนี้แหละ这就是我们所读的结晶นี่แหละก็คือสรุปรวบยอดที่เราอ่านได้จากหนังสือยิรมยา其实不光是耶利米我们也该与神完全是一ในความเป็นจริงแล้วคนที่จะต้องเป็นหนึ่งกับพระเจ้าอย่างนั้นไม่ได้มีแค่ยิรมยาแต่เราทุกคนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วย所以第七大点ดังนั้นในเล็กโรมันที่7就讲到我们了ก็กล่าวถึงเราบ้าง好请我们一同读一遍ให้เรามาอ่านเล็กโรมันที่7ด้วยกันในการให้พระเจ้าถูกสำแดงผ่านเราอย่างครบบริบูรณ์เราจำเป็นต้องมีอารมณ์ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณมีใจที่ละเอียดอ่อนต่อกันและกันและสามารถที่จะปฏิบัติพระเจ้าด้วยน้ำตาได้这个我要这么说
ข้าพเจ้าอยากบอกว่า一个属灵的人是有非常丰富的情感的คนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณนั้นย่อมเป็นคนที่มีอารมณ์ที่อุดมสมบูรณ์不要把属灵人看成那是木头人อย่าได้เห็นว่ามนุษย์ฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่เหมือนกับไม้我们应该每一个人都有属灵的情感เราทุกคนควรจะต้องมีอารมณ์ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ我们彼此相待啊要心存慈怜ดังนั้นในขณะที่เราปฏิบัติต่อกันและกันจึงต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันกรุณาต่อกันและกัน不要定罪弟兄姊妹อย่าได้ปรับโทษซึ่งกันและกัน当神的子民受惩治的时候我们要怜惜弟兄姊妹ในขณะที่พลภัยของพระเจ้าถูกทำโทษเนี่ยเราควรที่จะมีใจกรุณาต่อคนเหล่านั้นเยลีมี是为着神的子民流泪ยิรมยาถึงกับหลั่งน้ำตาเพื่อพลภัยของพระเจ้าเปาโล也是为着神的子民多多流泪เปาโลก็เป็นคนที่หลั่งน้ำตาเพื่อพลภัยของพระเจ้าอย่างมากมายเหมือนกัน那在教会生活中我们也要为了弟兄姊妹多多流泪ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรเราเองก็ต้องหลั่งน้ำตาเพื่อพี่น้องให้มากๆ为着自己不该有眼泪เราอย่าได้หลั่งน้ำตาเพื่อตัวเองเป็นอันขาด为着神的权益为着众圣徒我们该多多流泪แต่ว่าเพื่อสิทธิประโยชน์ของพระเจ้าเพื่อวิสุทธิชนทั้งหลายเราต้องหลั่งน้ำตาให้มาก这是第一篇启示给我们的นี่คือสิ่งที่ได้เปิดเผยแก่เราในข่าวสารตอนที่1好现在我们来到第二篇ทีนี้เรามาดูข่าวสารตอนที่2第二篇的主题是耶利米书的何人ในข่าวสารตอนที่2หัวข้อคือแก่นของหนังสือยิรมยา什么叫做何人啊อะไรคือแก่น我们知道这个核桃啊那个壳子很硬啊 Walnut เป็นสิ่งที่มีเปลือกแข็ง这个何人就是这个核桃这个硬壳里头的那个像籽子的部分แก่นก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในเปลือกแข็งของวอลนัท那你怎么吃核仁呢แล้วเราจะกินวอลนัทได้อย่างไร你要打破这个核桃外头的硬壳เราก็จำเป็นที่จะต้องกระเทาะเปลือกแข็งของวอลนัทให้แตกก่อน那耶利米书啊它其实启示神的经纶ในความเป็นจริงแล้วหนังสือยิรมยาได้เปิดเผยถึงแผนการบริหารของพระเจ้านะ但是呢这个神的经纶呢藏在这个硬壳的这个耶利米书里แต่ว่าแผนการบริหารของพระเจ้าถูกซ่อนไว้ในหนังสือยิรมยาที่เป็นเหมือนกับเปลือกแข็งที่หุ้มไว้感谢主啊我们的结晶读经啊就是打破这个硬壳แต่ขอบคุณพระองค์ที่สรุปรวบยอดของเราได้ทำให้เปลือกแข็งนี้แตกออกแล้ว要弟兄姊妹留意这本书里头的核仁是什么พี่น้องทั้งหลายเราจะต้องสนใจว่าแก่นที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้คืออะไร好这个第一大点请一同读一遍来ในแรกเรามาที่1ให้เรามาอ่านด้วยกันแก่นของหนังสือยิรมยาครอบคลุมถึง3เรื่องสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากเราสิ่งที่เราเป็นในสภาพการที่ตกต่ำของเราและสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นต่อเราถ้าจะมองเห็น3เรื่องนี้เราจำเป็นต้องกระเทาะเปลือกของหนังสือยิรมยาและเพ่งความสนใจที่แก่นซึ่งอยู่ข้างในซึ่งก็คือคำสอนที่ครบถ้วนของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม我们盼望弟兄姊妹牢牢记住耶利米书的何人有三件事เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทั้งหลายจะจำให้แม่นเลยว่าแก่นของหนังสือยิรมยานั้นมีอยู่3เรื่อง第一件就是神要从我们得什么เรื่องแรกก็คืออะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากเรา第二就是我们在自己里面的所事是什么เรื่องที่2ก็คือสภาพการที่เราเป็นจริงๆแล้วเป็นอย่างไร第三就是基督之于我们它到底是什么เรื่องที่3ก็คือว่าสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นต่อเรานั้นมีอะไรบ้าง这三件事啊如果你读出来ถ้าเกิดว่าท่านสามารถอ่าน3เรื่องนี้ได้จากหนังสือยิรมยา他就是这本书的核人ท่านก็ได้พบกับแก่นของหนังสือยิรมยาแล้ว好我们先来看啊第一方面ทีนี้เรามาดูด้านแรกกันก่อนเรื่องแรก启示在第二大点เรื่องนี้อยู่ในเล่มโรมันที่2อ
好请我们一同宣读一遍อ่านพร้อมกันสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากเราถูกกล่าวไว้ในยิรมยาบทที่2ข้อ13เป็นสำคัญซึ่งเปิดเผยว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นต้นน้ำของน้ำที่มีชีวิต好再请读第一重点ให้เราอ่านอาราบิก1ด้วยจุดมุ่งหมายของพระเจ้าในแผนการบริหารของพระองค์คือการเป็นต้นน้ำเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำที่มีชีวิตมาทำให้เราอิ่มน้ำเพื่อการรับสุขของเราพระองค์ทรงต้องการให้เราต้อนรับพระองค์เป็นแหล่งกำเนิดเป็นต้นน้ำของทั่วทั้งตัวเราทางเดียวที่จะต้อนรับพระเจ้าเป็นต้นน้ำของน้ำที่มีชีวิตก็คือการดื่มพระองค์ทุกวัน好再跳下去读第二重点ทีนี้เราข้ามไปอ่านอาราบิก2เมื่อน้ำที่มีชีวิตเข้าสู่เราน้ำนี้ก็จะแผ่ซ่านและไหลผ่านทั่วทั้งตัวเราและถูกเราดูดซึมทำให้เราได้รับการบำรุงเลี้ยงการเปลี่ยนแปลงการถอดแบบและสง่าราศี再读第三重点อาราบิก3แต่ผู้ใดจะดื่มน้ำซึ่งเราจะให้นั้นจะไม่กระหายเป็นนิรันดร์แต่น้ำซึ่งเราจะให้เขาจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นจนเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์好再读第四重点อาราบิก4เป้าหมายของพระเจ้าในการเป็นต้นน้ำของน้ำที่มีชีวิตคือการก่อกำเนิดคริสตจักรซึ่งเป็นการเพิ่มพูนของพระองค์เพื่อจะเป็นความบริบูรณ์สำหรับการสำแดงของพระองค์นี่คือพระทัยปรารถนาคือความชอบพระทัยอันดีงามของพระเจ้าในแผนการบริหารของพระองค์所以神在他惊人的心意简单说就是他要做我们活水的泉源ดังนั้นถ้าจะพูดอย่างง่ายๆแล้วน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยู่ในแผนการบริหารของพระองค์ก็คือพระองค์ประสงค์ที่จะมาเป็นต้นน้ำของน้ำที่มีชีวิตอยู่ในตัวเรา那他的意思是什么呢พระองค์ทรงมีความหมายว่าอย่างไร神就是要我们来喝他พระเจ้าประสงค์ที่จะให้เรามาดื่มพระองค์你喝他就能解你的干渴ถ้าเราดื่มพระองค์แล้วก็จะสามารถดับความกระหายของเราได้你喝它就会得满足ถ้าเราดื่มพระองค์แล้วเราก็จะได้รับความอิ่มน้ำ但是这还不是他最重要的目的แต่ว่านั่นยังไม่ใช่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของพระองค์你喝它它就会进到你里面ประเด็นสำคัญคือเมื่อเราดื่มพระองค์แล้วพระองค์ก็จะเสด็จเข้าสู่ภายในเรา流经我们整个人渗透我们整个人ก็จะแผ่ซ่านแล้วก็ไหลผ่านทั่วทั้งตัวของเรา一面叫我们得滋养，另外一面叫我们被变化。ในด้านหนึ่งทำให้เราได้รับการบำรุงเลี้ยงอีกด้านหนึ่งก็ทำให้เราถูกเปลี่ยนแปลง甚至被磨成得荣耀。ถอดแบบและได้รับสง่าราศี这就像约翰福音第四章。ก็เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้ในโยฮันบทที่4。主对那个撒玛利亚妇人说。พระองค์ตรัสแก่หญิงชาวสมาเรียผู้นั้นว่า。喝了这แต่ผู้ใดจะดื่มน้ำซึ่งเราจะให้นั้นจะไม่กระหายเป็นนิรันดร์不可着急的目的การไม่กระหายนิรันดร์นั้นเป็นเป้าหมายที่อยู่ในด้านลบ满足你不干渴ทำให้เราอิ่มน้ำไม่กระหายอีก但是积极的目的呢แต่ยังมีเป้าหมายที่จะ要在我们里面成为泉源คือน้ำที่พระองค์จะให้เรานั้นจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งน้ำพุในตัวเรา只涌入永远的生命พุ่งขึ้นจนเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์就是这水要在我们里面呢渗透我们流经我们变化我们นั่นหมายความว่าน้ำนี้จะแผ่ซ่านไหลผ่านทั่วทั้งตัวเราและเปลี่ยนแปลงเรา至终要流入永远生命的总和就是新耶路撒冷และสุดท้ายก็จะไหลเข้าสู่การสรุปรวมแห่งชีวิตนิรันดร์คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่这个新耶路撒冷其实就是召会的终极完成ในความเป็นจริงแล้วกรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็คือการสำเร็จรวบสุดยอดของคริสตจักร作为它的扩增เป็นการเพิ่มพูนของพระองค์เป็นการสำแดงพระเจ้า永永远远ตลอดจนถึงนิรันดร์好现在我们来看呢第二方面ทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่ง就是第三大点นั่นคือเลขโรมันที่3
请大家一同读第三大点还有一二重点ให้เรามาอ่านแรกโรมันที่3อาราบิก1และอาราบิก2ด้วยกันอีกด้านที่อยู่ในแก่นของหนังสือยิลมายาคือการเปิดโปงสิ่งที่เราเป็นในสภาพการที่ตกต่ำของเราอาราบิก1ใจนั้นหลอกลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดและหมดทางเยียวยาแล้วใครจะรู้จักใจนั้นเล่าอาราบิก2ชาวคูชจะเปลี่ยนสีผิวของเขาหรือเสือดาวจะเปลี่ยนลายของมันได้หรือถ้าได้แล้วพวกเจ้าผู้เคยชินต่อการทำความชั่วจึงจะสามารถทำความดีได้这个耶利米书启示啊人的我们在基督里的我们在堕落光景中的琐事หนังสือยิลมายาได้เปิดโปงสิ่งที่เราเป็นในสภาพการที่ตกต่ำของเรา用了两节圣经โดยใช้ข้อพระคัมภีร์2แห่งมาเปิดโปงเรื่องนี้一节圣经讲到人的心แห่งแรกกล่าวถึงใจของมนุษย์这个一面呢是讲到人外面的作恶อีกด้านนึงเนี่ยก็กล่าวถึงการทำชั่วที่อยู่ภายนอกของมนุษย์讲到人的心的时候啊他说人心比万物都诡诈เมื่อกล่าวถึงใจที่อยู่ภายในของมนุษย์บทที่17ข้อ9กล่าวว่าใจของมนุษย์นั้นหลอกลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด这没有办法医治的แถมยังหมดทางเยียวยาเราด้วย如果你好好进到耶利米书的和人หากท่านได้เข้าสู่แก่นที่อยู่ในหนังสือยิลมายาให้ดี你会发现呢至终神要将他的律法放在我们的里面写在我们的心上ท่านจะพบว่าสุดท้ายแล้วพระเจ้าประสงค์ที่จะนำเอาพระบัญญัติของพระองค์มาใส่ไว้ในใจของเราและจารึกไว้บนแผ่นเนื้อซึ่งเป็นใจของเรา这个没有办法医治的心神还有作为แม้ใจของเราจะหมดทางเยียวยาแล้วแต่พระเจ้าก็ยังคงมีแนวทางที่จะทำได้要这么说人是不能改的人也无法改良的เราสามารถพูดได้ว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่สามารถปรับปรุงให้มนุษย์ดีขึ้นได้这个你要认识你在堕落中的琐事เราจะต้องรู้ว่าสภาพการที่ตกต่ำของเรานั้นเราเป็นอย่างไร那第二重点点出啊这个人是不能改良ส่วนอาราบิกที่2ก็ได้ชี้ให้เราเห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้你的行为是无法改的เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการประพฤติของเราได้弟兄姊妹有没有觉得我们经常想啊这个改良自己พี่น้องทั้งหลายท่านเคยรู้สึกบ้างไหมว่าตัวท่านเนี่ยมักจะคิดอยากจะปรับปรุงตัวเองเป็นประจำ看完我们要清楚我们在堕落光景中的琐事啊是没有办法改的แต่ว่าข้าพเจ้าหวังว่าเราทั้งหลายจะมีความชัดเจนว่าในสภาพการที่ตกต่ำของเรานั้นเราไม่สามารถที่จะปรับปรุงสิ่งที่เราเป็นได้圣经说到我们是习惯作恶的พระคัมภีร์บอกว่าเราคือผู้ที่เคยชินต่อการทำชั่ว看看犹太人ลองดูชาวยิวสิ他们的心他们的行为การประพฤติของพวกเขา这个只会落到神的审判里มีแต่จะทำให้เขาต้องถูกพระเจ้าพิพากษา人是没有希望的是没有盼望的มนุษย์เป็นผู้ที่สิ้นหวังแล้ว我们需要的就是蒙光照认识我们的光景เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นต่อเราในเวลานี้ก็คือเราจะต้องได้รับการฉายส่องเราจะได้รู้จักกับสภาพการของเราเอง我们如果没有认识自己的光景我们永远不会要神的ถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้จักสภาพการของเราเองเราก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเราต้องการพระเจ้าเลย请大家读一下第三重点ทีนี้ให้เรามาอ่านอาราบิก3ทุกคนที่มองเห็นนิมิตแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าในสง่าราศีของพระองค์อย่างแท้จริงย่อมจะได้รับการส่องสว่างในมโนธรรมของเขาให้รู้ถึงความไม่สะอาดของเขาเองเราจะตระหนักถึงตัวเราเองมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามากแค่ไหนเอเมน没有看见主人的良心没有被启动
ถ้าเกิดว่าเรายังมองไม่เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามโนธรรมของเราก็ยังไม่ถูกกระตุ้น人不会认识自己堕落中的所事อย่างนี้เราก็ยังคงไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นในสภาพการที่ตกต่ำของเรานั้นเป็นอย่างไร两个例子很明显มีตัวอย่างที่ชัดเจนอยู่สองอย่าง第一个就是以赛亚ตัวอย่างแรกก็คือยะสยา当以赛亚在第六章的时候呢他看见主高高的坐在宝座上ในหนังสือยะสยาบทที่6เขามองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่บนบัลลังก์ที่สูงส่ง当他看见主就说祸灾我灭亡了ในขณะที่ยะสยาเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็กล่าวว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจบสิ้นแล้ว我是个嘴唇不洁的人又住在嘴唇不洁的人中เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มีลิ้นฝีปากที่ไม่สะอาดและข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีลิ้นฝีปากไม่สะอาด再看看彼得蒙呼召的时候ลองดูเปโตรในเวลาที่เขาได้รับการทรงเรียกจากองค์พระเยซู这个他对主说主啊我是个罪人请离开我เขาทูลต่อพระเยซูว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนบาปขอพระองค์ทรงไปจากข้าพเจ้า人的光景什么时候会被暴露呢สภาพการของมนุษย์อย่างเราจะถูกเปิดโปงออกมาเมื่อไหร่就是当你看见主ก็คือในเวลาที่เราได้มองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า我们为什么鼓励圣徒们要常常诚心呢祷告呢聚会呢ทำไมเราถึงหนุนใจวิสุทธิชนทั้งหลายให้มีการฟื้นฟูยามเช้าอธิษฐานแล้วก็ประชุมเป็นประจำล่ะ你越诚心越祷告越聚会你就越看见主เพราะว่ามีเพียงเมื่อเราฟื้นฟูยามเช้าอธิษฐานประชุมยิ่งมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามากเท่านั้น消极的一面你的光景就被暴露承认你是个罪人ในด้านลบสภาพการของเราก็จะถูกเปิดโปงออกมาเราจะยอมรับว่าตัวเราเป็นคนบาป需要他宝血的洗净เราจำเป็นต้องได้รับการชำระจากพระโลหิตอันประเสริฐ另外一面当你观看主的时候主就将他的生命他的元素他的成分更多的分赐到你里面อีกด้านหนึ่งในขณะที่เราเพ่งพินิจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็จะทรงนำเอาชีวิตเอาองค์ประกอบของพระองค์มาแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเรา所以就另外一方面来说你看见主就是得着主เพราะฉะนั้นในอีกด้านหนึ่งเราจึงสามารถพูดได้ว่าการมองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีค่าเท่ากับการได้ตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้า好现在我们来到这个和人的第三件事ทีนี้เรามาถึงเรื่องที่3ที่อยู่ในแก่นของหนังสือยิรมยา就是基督赐予我们的所事นั่นคือสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นต่อเรา请大家读一下第一终点跟第二终点第四大点的第一终点跟第二终点ให้เรามาอ่านเลขโรมันที่4อาราบิก1และอาราบิก2พระยะโฮวาห์ตรัสว่านี่แน่วันนั้นจะมาถึงเมื่อเราจะให้หน่อที่ชอบธรรมงอกออกมาสำหรับดาวิดและพระนามของพระองค์ที่เขาจะร้องเรียกนั้นคือพระยะโฮวาห์ความชอบธรรมของเราอาราบิก2ตัวของพระคริสต์เองก็คือพันธสัญญาใหม่หรือพินัยกรรมใหม่แห่งชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้เรา这个请弟兄姊妹牢牢记住ขอให้พี่น้องจำให้ดีว่าเยเรมีย์书启示基督赐予我们的所事非常丰富หนังสือยิละมายาได้เปิดเผยถึงสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นต่อเราอย่างอุดมสมบูรณ์就是两处的圣经节โดยใช้พระคัมภีร์แค่2แห่งนี้เอง一处是耶利米书23章第5节第6节แห่งแรกก็คือยิละมายาบทที่23ข้อ5และข้อ6一处就是耶利米书31章33 34节อีกแห่งหนึ่งก็คือยิละมายาบทที่31ข้อ33และ34你想想看我们是一个罪人พี่น้องลองคิดดูเราเป็นคนบาป心比万物都诡诈ใจของเรานั้นหลอกลวงยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้น我们的行为啊是无法改良และการประพฤติของเราก็ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแล้วเราเคยชินต่อการทำชั่ว我们是没有盼望的เราคือคนที่สิ้นหวัง不要想走这个改良的路ดังนั้นอย่าได้คิดหาวิธีปรับปรุงตัวเองเลย
今天所有世上的人都是不要神走改良的路วันนี้ทุกคนที่อยู่ในโลกล้วนแต่เป็นคนที่ไม่ต้องการพระเจ้าคิดที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น走的结果呢越来越得罪神越来越不要神ผลลัพธ์ก็ทำให้เขาเนี่ยยิ่งทำยิ่งพยายามปรับปรุงตัวเองก็ยิ่งผิดต่อพระเจ้ายิ่งไม่ต้องการพระเจ้า人是无法改良的也无法行善的ทั้งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้และไม่สามารถที่จะประพฤติดีได้我们需要的是什么呢เราสิ่งที่เราต้องการคืออะไรกันแน่这个圣经上说这个日子将到我要给大卫兴起一个公义的苗ข้อพระคัมภีร์นั้นบอกกับเราว่านี่เนี่ยวันนั้นจะมาถึงเมื่อเราจะให้หน่อที่ชอบธรรมงอกออกมาสำหรับดาวิด人要称呼他的名耶和华我们的义และพระนามของพระองค์ที่เขาจะร้องเรียกนั้นคือพระยะโฮวาความชอบธรรมของเรา讲到耶和华我们的义说到基督的神性พระยะโฮวาความชอบธรรมของเราคำนี้หมายถึงสภาพพระเจ้าของพระคริสต์说到大卫的苗说出他的人性หน่อของดาวิดนั่นคือสภาพมนุษย์ของพระองค์这个我们都是没有指望的人เราเป็นคนที่สิ้นหวังแล้ว但是感谢主他为我们成功救赎แต่ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสำเร็จการไถ่เพื่อเรา使我们能够蒙神称义ให้เราได้รับการโปรดให้ชอบธรรมจากพระเจ้า所以消极的一面他为我们成功救赎ดังนั้นถ้าพูดในด้านลบพระองค์ได้ทรงสำเร็จการไถ่เพื่อเรา这是一个包罗万有的救赎นั่นคือการไถ่ที่ครอบคลุมสรรพสิ่งอ่ะ积极方面呢ส่วนในด้านบวก耶利米31章33 34节基督就是新约คือยีเรเมียบทที่31ข้อ31ถึง34ซึ่งได้เปิดเผยว่าตัวของพระคริสต์ผู้นี้ก็คือพันธสัญญาใหม่这个耶利米书说到日子将到我要与以色列家另立新约ในหนังสือยีเรเมียในที่นั้นกล่าวว่านี่คือพันธสัญญาใหม่ที่เราจะกระทำกับวงวานอิสราเอลหลังจากวันเหล่านั้น这个新约啊旧约是律法写在石板上的律法สำหรับพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาเดิมคือกฎบัญญัติที่ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา这个新约啊是写在我们新版上的生命的律แต่ว่าพันธสัญญาใหม่คือกฎแห่งชีวิตที่เขียนไว้บนแผ่นเนื้อคือหัวใจของเรา圣经上说到另立的新约神要将生命的律法放在我们里面写在我们心上ในพระคัมภีร์บอกกับเราว่าในเวลาที่พระองค์ทรงตั้งพันธสัญญาใหม่พระเจ้าจะทรงเอากฎแห่งชีวิตมาใส่ไว้มาในส่วนต่างๆทางภายในของเราจารึกไว้บนหัวใจของเรา这个新约就是新遗命จริงๆแล้วพันธสัญญาใหม่ก็คือพินัยกรรมใหม่约啊是说到这个立约的人还没死的时候跟你所立的สำหรับพันธสัญญานั้นเป็นสิ่งที่ผู้ตั้งพันธสัญญามาตั้งไว้กับเราในเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่但是他所立的这个遗命的这个约啊他如果没有死这个遗命是没有功效的แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาตั้งไว้เป็นพันธสัญญาตั้งใจจะให้เป็นพินัยกรรมพินัยกรรมจะยังคงไม่มีผลบังคับใช้ถ้าเขายังไม่ตาย感谢主今天这个不光是新约啊它还是新遗命ขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราไม่เพียงแต่มีพันธสัญญาใหม่แต่เรายังมีพินัยกรรมใหม่ด้วย就是这个约啊成就了今天可以发生在你我身上的นั่นคือพันธสัญญาที่ได้สำเร็จเป็นจริงแล้วและสามารถที่จะให้เรานำไปปรับใช้ได้แล้ว这个约就是生命的律法พันธสัญญานี้ก็คือกฎแห่งชีวิต什么叫做这个生命的律法อะไรคือกฎแห่งชีวิต就是基督ก็คือพระคริสต์นั่นแหละ你看基督这位末后的亚当成了赐生命的灵พระคริสต์ผู้นี้คืออาดัมคนสุดท้ายที่ได้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต
在罗马第八章说生命之灵的律在基督里释放了我ในหนังสือโรมบทที่8บอกกับเราว่าเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยข้าพเจ้าแล้วในพระคริสต์เยซู基督就是这赐生命的灵พระคริสต์生命的灵就是生命的律พระคริสต์ก็คือพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตและพระวิญญาณแห่งชีวิตนี้ก็คือกฎแห่งชีวิต所以弟兄姊妹一定要领会生命的律法就是基督ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายจะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่ากฎแห่งชีวิตก็คือตัวของพระคริสต์เอง感谢主ขอบคุณพระองค์消极一面他为我们成功救赎蒙神称义ที่ในด้านลบนั้นพระองค์ได้ทรงสำเร็จการไถ่ให้เราได้รับการโปรดให้ชอบธรรมจากพระเจ้า积极方面呢他将他自己就是生命的律法要放在我们里面写在我们心上แต่ว่าในด้านบวกพระองค์ได้ทรงนำตัวของพระองค์เองในฐานะที่เป็นกฎแห่งชีวิตมาใส่ไว้ในใจของเราจารึกไว้ในใจของเรา放在我们里面就是进到我们的灵里การนำมาใส่ไว้ภายในของเราหมายความว่าพระองค์ได้เสด็จเข้าสู่วิญญาณของเรา写在我们的心上就是写到我们魂里头的各部分แต่การที่พระองค์ต้องจารึกกฎนี้ไว้ในใจของเรานั่นหมายความว่าพระองค์จะต้องจารึกไว้ในส่วนต่างๆที่อยู่ในจิตของเราใน你我重生得救生命的律法就已经放在我们里面ในเวลาที่เราได้บังเกิดใหม่ได้รับความรอดกฎแห่งชีวิตนี้ก็ถูกนำมาใส่ไว้ภายในของเราแล้ว要借着我们与他的合作这个生命的律法就要从我们的灵扩展到我们的心และเมื่อเราร่วมมือกับพระองค์กฎแห่งชีวิตนี้ก็จะแผ่ขยายออกจากวิญญาณไปสู่ใจของเรา不仅这个生命的律法在我们的灵里叫我们的灵是生命กฎแห่งชีวิตนี้ไม่เพียงแต่ทำอยู่ในวิญญาณของเราเพื่อทำให้วิญญาณของเราเป็นชีวิตเท่านั้น借着我们与他的合作把心思放在灵上แต่โดยการที่เรา心思也是生命แต่โดยการที่เราร่วมมือกับพระองค์ด้วยการตั้งความคิดไว้ในวิญญาณสิ่งนี้ก็จะทำให้ความคิดของเรากลายเป็นชีวิตด้วยนะ心思是我们魂主要的部分也就是我们魂的是生命เราจะต้องรู้ว่าในเมื่อความคิดเป็นส่วนสำคัญที่อยู่ในจิตของเราดังนั้นสิ่งนี้ก็จะทำให้จิตของเรากลายเป็นชีวิตไปด้วย那末了还要赐生命给我们必死的身体และสุดท้ายแล้วกฎแห่งชีวิตนี้ก็จะประทานชีวิตให้กับร่างกายที่ต้องตายของเราด้วย所以感谢神基督赐予我们的所事两方面ดังนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับสองด้านของสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นต่อเรา第一方面他使我们得称义ในด้านแรกคือ第二方面第二方面进到我们里面第二方面它是新约生命的律放在我们里面写在我们心上แต่ในด้านที่สองเนี่ยพระองค์ได้ทรงเป็นพันธสัญญาใหม่เป็นกฎแห่งชีวิตที่ใส่ไว้ภายในของเราจารึกไว้บนใจของเรา借此就能够完成神的经纶ด้วยสิ่งนี้แหละก็จะทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงสำเร็จสมบูรณ์ได้这就是耶利米书的何人นี่ก็คือแก่นของหนังสือยีละมยาเอ้我们再啊总的来讲一遍ให้เรามาสรุปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งดีไหม什么叫做耶利米书的何人呢อะไรคือแก่นของหนังสือยีละมยา你要领会三件事เราต้องรู้ว่าแก่นของหนังสือยีละมยามีสามเรื่อง第一件事เรื่องแรก神要做我们活水的泉源คือพระเจ้าประสงค์ที่จะมาเป็นต้นน้ำของน้ำที่มีชีวิตของเรา一面来说要解我们的干渴使我们得满足ซึ่งเรื่องนี้ในด้านหนึ่งก็มีไว้เพื่อที่จะดับความกระหายของเราให้เราได้รับความอิ่มน้ำ这个更积极的就是要进到我们的里面แต่ในด้านบวกก็คือ借着我们喝它ประสงค์ที่จะให้น้ำนี้มาอยู่ภายในเราโดยการที่เราดื่มพระองค์它要渗透我们เพื่อพระองค์จะได้ซาบซ่านไปทั่วทั้งตัวของเราซึ่งเราเปลี่ยนแปลงทำให้เราถูกเปลี่ยนแปลง磨成得荣耀
ให้เราถอดแบบให้เราได้รับสง่าราศี这个生命的水流要在我们里面带着我们涌流直到永远生命的总和新耶路撒冷และแม่น้ำแห่งชีวิตนี้ก็จะไหลอยู่ภายในตัวเราและเพื่อที่จะพัดพาเราเข้าสู่การสรุปรวมของชีวิตนิรันดร์คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่今天新耶路撒冷就是教会新耶路撒冷就是教会的终极完成กรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็คือการสำเร็จสุดยอดของคริสตจักรฮาเลลูยาฮาเลลูยา这个第二方面呢在耶利米书启示我们人的所事ในเรื่องที่สองแก่นของหนังสือยีเรมยาได้เปิดเผยถึงสิ่งที่มนุษย์เป็นในสภาพการที่ตกต่ำของเราเราเป็นตัวเราเองจริงๆในความจริงเปิดเผยให้เรามองเห็นถึงสภาพการที่แท้จริงของตัวเราที่ตกต่ำ就心来说比万物都诡诈坏到极处ถ้าเราพูดถึงใจของเราแล้วเราก็คือหลอกลวงยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเลวที่สุดแล้ว不能医治的ไม่มีทางเยียวยาแล้ว就外在的表显来说是不能改的ถ้าพูดถึงการแสดงออกทางภายนอกก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ได้แล้ว是习惯作恶的เคยชินกับการทำชั่ว是无法行善的ไม่มีทางทำดีได้那从这个角度来说人难道没有盼望了吗ถ้าเราพูดกันอย่างนี้ก็แปลว่ามนุษย์จะไม่มีทางรอดแล้วเหรอหมดหวังอย่างสิ้นเชิงเหรอ感谢神在耶利米书又启示第三方面ขอบคุณพระเจ้าที่หนังสือยิละมายาในแก่นของหนังสือยิละมายาได้เปิดเผยถึงเรื่องที่3 就是基督之于我们的所事นั่นก็คือสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นต่อเรา第一他是大卫公义的苗เรื่องแรกพระองค์ทรงเป็นหน่อที่ชอบธรรมของดาวิดท่าน的名被称为耶和华我们的义และพระนามของพระองค์คือพระยะโฮวาความชอบธรรมของเรา简单说就是他需要经过种种的过程ความหมายของเรื่องนี้คือพระองค์จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ他有神性他也有人性เพื่อจะได้มีทั้งสภาพพระเจ้าและมีสภาพมนุษย์ด้วย在十字架上为我们成功救赎เพื่อพระองค์จะสามารถสำเร็จการไถ่เพื่อเราบนกางเขน叫我们与神和好ให้เราได้คืนดีกับพระเจ้า叫我们蒙神称义ให้เราได้รับการโปรดให้ชอบธรรมจากพระเจ้า感谢神耶利米书还启示到基督就是新约ขอบคุณพระเจ้าที่หนังสือยิละมายายังได้เปิดเผยแก่เราว่าพระคริสต์ผู้นี้ยังเป็นพันธสัญญาใหม่ด้วย他就是生命的律法放在我们里面我们的灵里也要写在我们的心上พระองค์ก็คือกฎแห่งชีวิตที่ถูกใส่ไว้ภายในของเราคือในวิญญาณของเราและต้องถูกจารึกไว้ในใจของเราคือในจิตของเรา我们借此就能够完成神的经纶เพื่อเมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วเราก็จะสามารถสำเร็จแผนการบริหารของพระเจ้าได้我们要说什么呢哈利路亚ในเรื่องนี้เราได้แต่ร้องว่าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา好我们今天信息就停在这里啊สำหรับข่าวสารรอบแรกก็ยุติแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงที่รักทั้งหลายหัวข้อประชุมที่สุดในครั้งนี้ได้พูดถึงสรุปรวบย่อหนังสือเยเรมียาและบทเรียนลงทุนของเยเรมียาในตอนที่หนึ่งเราได้มองเห็นถึงเยเรมียาผู้เผยพระวจนะที่มีใจละเอียดอ่อนของพระเจ้าผู้มีพระทัยละเอียดอ่อนในเรื่องมันที่เหลือเราได้มองเห็นถึงการทรงเลือกของพระเจ้าเยเรมียาเกิดมาก็เป็นผู้ร้องผิดแต่พระเจ้าทรงร้องเรียกเขาให้เป็นผู้เผยพระวจนะทั้งต่อชนชาติอิสราเอลและต่อบรรดาประชาชาติแต่เขายังเป็นคนหนุ่มเขาคิดว่าเขาผู้ไม่เป็นเขาไม่มีคุณสมบัติเขาไม่สามารถพูดแทนพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้เข้ามาเสริมกำลังให้แก่เยเรมียานั่นก็คือเรื่องวันที่สองพระเจ้าทรงแต่งตั้งเยเรมียาให้อยู่เหนือบรรดาประชาชาติและเหนืออาณาจักรต่างๆในตอนนั้นเพื่อจะถอนออกและให้ทำลายลงให้ทำลายและให้หรือถอนในตั้งบัวทรงนำมาซึ่งการก่อสร้างและการปลูกไว้นี่ก็เกี่ยวข้องกับชื่อของเยเรมียาในทางสองด้านในโรมันสามเราได้มองเห็นถึงการตกแต่งของพระเยโฮวาห์ที่มีต่อเยเรมียา
พระยะโฮวาตกแต่งเยเรมียาให้กลายเป็นเมืองที่มีโป้เป็นเสาเหล็กและเป็นกำแพงทองเหลืองเพื่อต่อสู้กับแผ่นดินทั้งหมดในแผ่นดินโลกนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามีการสู้รบอยู่เสมอแต่พระเจ้าไม่อาจสู้รบโดยตรงพระเจ้าต้องได้รับสื่อกลางในหนังสือเล่มนี้เยเรมียาเป็นสื่อกลางที่ร่วมมือกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าสำเร็จเขาตกแต่งเขาให้เขากลายเป็นเมืองที่มีโป้งเป็นเสาเหล็กและเป็นกำแพงทองเหลืองจนกระทั่งไม่มีใครสามารถปราบเยเรมียาให้พ่ายแพ้ได้เพราะพระยะโฮวาห์ของเราทรงอยู่กับเขาในเรื่องวันที่4เราได้มองเห็นถึงเยเรมียาเป็นผู้มีชัยชนะที่พูดเพื่อพระเจ้าในบทที่1ข้อ9ถึงข้อ10พระยะโฮวาห์ได้ทรงแตกปากของเขาและได้ทรงนำพระคำของพระเจ้าใส่ไว้ภายในเยเรมียาให้เขาพูดพระเจ้าพูดเพื่อพระเจ้าพูดออกซึ่งพระเจ้าพูดพระเจ้าเข้าสู่ภายในของพระองค์ของพระองค์อาเมนเยเรมียาเป็นพยานที่ต่อต้านในยุคสมัยนั้นเหมือนกับผู้มีชัยชนะในหนังสือเรียงบทที่2บทที่3โดยเฉพาะอันดีบาที่เป็นพยานที่ต่อต้านอาเมนที่เป็นผู้มีชัยชนะในที่จักเป็นรัฐธรรมในเรื่องบทที่5เราก็มองเห็นถึงพระเจ้าของเราทั้งมีใจละเอียดและเป็นผู้ชอบธรรมด้วยเวลาพระเจ้าโปรดของเราพิพากษาคนไข้ของพระองค์พระเจ้ามีใจละเอียดนั่นก็คือเยเรมียาเป็นผู้ที่มีใจละเอียดเป็นหนึ่งกับพระเจ้าของเราอย่างสิ้นเชิงขอบคุณพระเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับข่าวสารในตอนที่หนึ่งเนี่ยให้เรามองเห็นว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ที่มีพระทัยละเอียดอ่อนและยิรามายาก็เป็นผู้ที่มีใจละเอียดอ่อนดังนั้นพระเจ้าจึงสามารถใช้การยิรามายาได้พระองค์เนี่ยสามารถใช้ยิรามายาเนี่ยเป็นการสำแดงของพระองค์เป็นผู้ที่พูดแทนพระองค์และเป็นตัวแทนของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนกับท่านยิรามายาเราก็จำเป็นต้องมีการฝึกฝนเนี่ย3ด้านด้วยกัน1ก็คือเราจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีอารมณ์อยู่ฝ่ายวิญญาณ2เราจำต้องเป็นผู้ที่มีใจที่ละเอียดอ่อนต่อกันและกันและ3เราต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติพระเจ้าด้วยน้ำตาไหลได้อาเมนเราจำเป็นต้องฝึกฝนทั้ง3ประเด็นนี้ครับพี่น้องอารมณ์ที่อยู่ในวิญญาณเนี่ยก็คืออะไรก็คืออารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึกเราจำเป็นต้องมีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนและว่องไวต่อพี่น้องของเราอย่างเช่นอาจจะมีพี่น้องคนหนึ่งมาประชุมทุกสัปดาห์แต่เขาไม่ได้มาประชุม2สัปดาห์แล้วแล้วเขาบอกว่าเขาติดธุระพี่น้องทั้งหลายเราอาจจะคิดว่าเขาติดธุระจริงๆแต่สำหรับผู้ที่มีใจที่ละเอียดอ่อนหรือผู้ที่มีอารมณ์ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าอาจจะมีบางอย่างเนี่ยที่ผิดปกติเขาจึงเรียนรู้ที่จะไปสามัคคีธรรมและสุดท้ายพี่น้องท่านนั้นเนี่ยก็สามารถได้รับการช่วยเหลือและประเด็นที่2ที่เราจำต้องมีการฝึกฝนก็คือเราจำเป็นต้องมีใจที่ละเอียดต่อกันและกันพี่น้องทั้งหลายเราจะมีใจที่ละเอียดอ่อนต่อกันและกันเนี่ยได้อย่างไร1ก็คือเราจำเป็นต้องเป็นผู้ที่เนี่ยได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระเจ้าก่อนถ้าเราได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เข้าใจเราเป็นพระเจ้าที่ใส่ใจเราและพร้อมให้อภัยเราทุกอย่างเช่นนี้เนี่ยเมื่อเราได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระองค์เช่นนี้เราก็สามารถเนี่ยไปช่วยเหลือเลี้ยงดูลูกแกะของเราเราก็สามารถอภัยและเราก็สามารถเข้าใจพี่น้องของเราเหมือนกับพระเจ้าที่เข้าใจเราได้ขอบคุณพระองค์ประเด็นที่3เราจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยด้วยน้ำตาไหลได้ตรงนี้เนี่ยก็คือเปาโลเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาได้เลี้ยงดูวิสุทธิชนด้วยน้ำตาไหลนั่นหมายความว่าอะไรการปฏิบัติของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยภาระเต็มไปด้วยความรักที่เขามีต่อวิสุทธิชนเขาต้องการให้วิสุทธิชนเนี่ยสามารถกลายเป็นผู้ที่สุขงอมในพระคิดขอบคุณพระเจ้าเขาจึงยินดีต่อตรากตรำทุกอย่างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจำต้องเป็นแบบอย่างของเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์3ประเด็นนะครับพี่น้องที่เราจำเป็นต้องไปฝึกฝน1ฝึกฝนให้เรามีอารมณ์ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ2เป็นผู้ที่มีใจละเอียดอ่อนต่อกันและกันและ3สามารถเป็นผู้ที่ปฏิบัติพระเจ้าด้วยน้ำตาไหลขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายข่าวสารตอนที่2ให้เรามองเห็นแก่นของหนังสือเยเรมียาซึ่งครอบคลุมถึง3เรื่อง1ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากเรา2ก็คือสิ่งที่เราเป็นในสภาพการที่ตกต่ำของเรา3ก็คือสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นต่อเรา
พี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องเพ่งความสนใจที่แก่งนี้ซึ่งก็คือคำสอนที่ครบถ้วนของพระคัมภีร์ทั้งเล่มฮาเลลูยาในเล่มโรมันที่2ให้เรามองเห็นเรื่องที่1ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากเราในหนังสืออิลมายาบทที่2ข้อที่13เปิดเผยให้เรามองเห็นว่าจุดมุ่งหมายของพระเจ้าก็คือพระองค์ทรงต้องการที่จะกลายเป็นต้นน้ำของน้ำที่มีชีวิตมาทำให้เราอิ่มน้ำเพื่อเป็นการรับสู่ของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องมาดื่มจากพระองค์ทุกวันเมื่อเราดื่มจากพระองค์เมื่อน้ำที่มีชีวิตเข้าสู่ภายในเราก็จะทำให้เราทั้งหลายได้รับการบำรุงเลี้ยงเปลี่ยนแปลงทอแบกและได้รับสง่าราศีด้วยขอคุณพระเจ้าในโยฮันบทที่4ข้อที่14องค์พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่าแต่น้ำซึ่งเราจะให้เขาจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นจนเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์การเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ก็ยังหมายถึงการกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ฮาเลลูยาการหลั่งไหลของพระเจ้าตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในเราซึ่งก็คือพระบิดาเป็นต้นน้ำพระบุตรเป็นน้ำพุและพระวิญญาณนั้นทรงเป็นแม่น้ำที่อยู่ภายในเราก็จะทำให้เรากลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ฮาเลลูยาเป้าหมายของพระเจ้าในการเป็นต้นน้ำของน้ำที่มีชีวิตของเราก็เพื่อก่อกำเนิดคริสตจักรเป็นการเพิ่มพูนของพระองค์เป็นการสำแดงของพระองค์พี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือพระทัยปรารถนาและความชอบพระทัยอันดีงามของพระเจ้าในแผนการบริหารของพระองค์สุดท้ายในยัสยาห์บทที่12ข้อที่3ถึงข้อที่6ก็เปิดเผยให้เรามองเห็นของทานที่เรามาตักน้ำจากน้ำพุแห่งความรอดนี้คืออะไรก็คือเราต้องกลับใจเราต้องร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาและเราต้องขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งอีกทั้งเรายังต้องร้องเพลงสรรเสริญเอเมนเรายังต้องประกาศพระราชกิจของพระองค์ด้วยอาเมนพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีการดำเนินชีวิตเช่นนี้เราก็จะรับสู่พระเจ้าเป็นต้นน้ำของน้ำที่มีชีวิตของเราเป็นความอิ่มน้ำที่แท้จริงของเราฮาเลลูยาถ้าเป็นเช่นนี้การปฏิบัติการงานทุกอย่างของเราก็จะไม่ผิดหวังและในการดำเนินชีวิตคริสตจักรของเราปัญหาทุกอย่างก็จะได้รับการแก้ไขสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าอาเมนสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์นะครับข่าวสารนี้บอกกับเราว่าเรามีแก่นแท้ของหนังสือยิระมายาอยู่ด้วยกันทั้งหมด3อย่างอย่างแรกก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากเราอย่างที่2ก็คือเปิดโปงสิ่งที่เราเป็นในสภาพการที่ตกต่ำของเราและอย่างที่3ก็คือสิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นต่อเราในเล่มโรมันที่3ก็เป็นเล่มโรมันที่ข้าพเจ้าประทับใจยิระมายาบทที่17ข้อ9บอกกับเราว่าใจนั้นหลอกลวงเหนือสิ่งใดทั้งหมดและหมดหนทางเยียวยาแล้วใครจะรู้จักใจนั้นเล่าพระคัมภีร์นี้ได้บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าใจของมนุษย์ได้ละทิ้งพระเจ้าผู้เป็นต้นน้ำของน้ำที่มีชีวิตไปเพราะฉะนั้นใจของมนุษย์จะเกินเยียวยาใจของมนุษย์จึงมีเพื่อตัวเองโดยตัวเองและเพื่อตัวเองทั้งนั้นแต่พระเจ้าผู้นี้ทรงคำนึงถึงสิ่งที่อยู่ในแผนการบริหารของพระองค์พระองค์ทรงต้องการที่จะแจกปันตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในวิญญาณของเราจากนั้นก็จะทรงแผ่ขยายจากวิญญาณของเราไปสู่ใจของเราใจของมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะได้รับการเยียวยาจึงสามารถได้รับการแผ่ขยายออกมาเพราะใจของมนุษย์จึงต้องการพระโลหิตของพระเจ้าพระโลหิตนี้จะคอยมาเปิดโปร่งใจของเราจะคอยมาชำระใจของเราให้บริสุทธิ์และเมื่อมนุษย์ได้รับการเปิดโปร่งมนุษย์ก็จึงสามารถเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงนี้พระผู้เป็นเจ้าทรงจะให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการมองเห็นมองเห็นอะไรครับมองเห็นพระเจ้าก็เท่ากับการได้รับพระเจ้าวันนี้องค์พระเจ้าทรงต้องการให้เรามองเห็นเพราะว่าตัวของเราเองไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แต่องค์พระเจ้าสามารถที่จะเยียวยาเราด้วยพระโลหิตของพระองค์การที่เรามองเห็นพระเจ้าก็เท่ากับเราได้รับพระเจ้าและการที่เราได้รับพระเจ้าก็คือเราจะสามารถได้รับพระเจ้าในประสบการณ์ส่วนตัวของเราในประสบการณ์ส่วนตัวของเรานี้จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงโดยการต้อนรับองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่เก่าของเราการที่พระเจ้าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่เก่าแก่ของเราก็เพื่อให้เราจะสามารถ
สำแดงฉายาและลักษณะของพระเจ้าหรือพูดอย่างง่ายๆก็คือเราสามารถเป็นมนุษย์พระเจ้าในวันนี้เพื่อได้ใช้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนี้เราจะสามารถได้รับการเปิดโปงและเราก็จะสามารถมองเห็นจากนั้นเราจึงจะสามารถสำแดงพระเจ้าออกมาในด้านฉายาและลักษณะเป็นตัวแทนอำนาจของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเรายิ่งมองเห็นพระเจ้าเราก็ยิ่งได้รับพระเจ้าและเราก็จะยิ่งปฏิเสธตัวเองเราจะยิ่งชิงชังตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการการมองเห็นโดยการเปิดโปงอันศักดิ์สิทธิ์นี้สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์อาเมน